ที่นี่คือฟาร์มดอกไม้เมืองหนาวอากาศเท่าฮอกไกโดหนาวจนสั่นเลยนะครับค่าเข้าฟรีอยู่ที่ระยองโคตรชิคเลยครับแถมค่าเข้าฟรีด้วยที่ไทยมันมีที่แบบนี้ด้วยเหรอคุณดูมุมนี้จริงๆเขาเป็นโรงงานผลิตสถานก๊าซนะครับแล้วก็ตัวสวนอยู่ตรงนี้ครับแล้วความเย็นเขาไม่ได้ใช้แอร์นะครับแต่เขาใช้ความเย็นที่เหลือจากการผลิตสถานะของก๊าซซึ่งเย็นโคตรๆนะครับมาใช้แทนแอร์ข้างในก็จะมีดอกไม้น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปฮอกไกโดให้เมื่อยตุ้มละมีทั้งดอกทิวลิปนะมีไฮเดรนเยียด้วยถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะครับและที่ระยองทริปนี้นะพาไปอัปเดตร้านถูกและดีทั้งหมดครับมีร้านเชฟเทเบิลที่ทำปลาดุกนะครับย้ำว่าปลาดุกทำออกมาแทบจะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นครับร้านนี้อยากตะโกนบอกทั้งโลกว่าควรมาให้ได้เลยชื่อร้านว่าดุกมั้งวัตถุดิบมีแค่ปลาดุกแต่ทำหลายสิบเมนูเลยครับโคตรอร่อยแล้วก็โคตรถูกที่สำคัญมีโต๊ะเดียวครับและก็ยังมีคาเฟ่ที่เป็นโรงยางพาราครับร้านน่ารักและกาแฟอร่อยมากครับทั้งหมดนี้นะก็คืออาสาพาไปล้มที่สุดของระยองน่าเที่ยวซะด้วยไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ตามกระแสหน่อย ก่อนออกเดินทางแวะเติมน้ำมันกันหน่อยที่ PTT Station เขาเพิ่งออกน้ำมันสูตรใหม่สำหรับสายเซฟชอบมากเลยครับประหยัดมากๆเลยน้ำมัน Extra Safe นะครับเติมได้แล้วนะครับที่ PTT Station ทุกสาขาเซฟมากครับเซฟระยะทางได้มากถึง30กิโลเลยนะครับแล้วก็มีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินเลยขอบคุณมากออกน้ำมันตัวนี้มานะครับซึ่ง Extra Safe เนี่ยเป็นน้ำมันมาตรฐานสูตรใหม่ของ PTT Station เขานะครับที่มีประสิทธิภาพที่สามารถปกป้องเครื่องยนต์ให้สะอาดเหมือนใหม่ได้นะและดีตรงที่คุ้มค่าราคาสุดๆครับประหยัดไป30กิโลนี่เยอะนะเดินทางทุกวันเลือกน้ำมันที่ใช่นะครับแวะ PTT Station แล้วก็ลองเติมเลยครับน้ำมัน Extra Safe เซฟทุกคนเพื่อรถทุกคันมาเดินทางกันอุ๊ยบอกเลยเฮ้ยรู้สึกขับแล้วอัตราการเร่งของรถดีขึ้นด้วยนะและไประยองนะครับเราใช้ระยะเวลาทั้งหมด2ชั่วโมง40นาทีครับมาถึงที่แรกที่จะพามาละสวนดอกไม้ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่ทุกคนรอคอยเขาอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ในฟอลล่าเอ็กซิบิชันฮอลล์อาคารนิทรรศภัณฑ์พารานพฤกษาเอาอันยากเหลือเกินโรงงาน PTT LNG ตำบลมาตาพุดอำเภอเมืองระยองนะเปิด 9:30 นนะครับรถก็มารอเข้าเต็มไปหมดเลย เอาละครับใครก็อยากมาผมก็อยากมาเพราะเข้าฟรีข้างในก็จะมีที่จอดรถนะครับแล้วก็บอกพี่รปภว่ามาฟาร์มดอกไม้ครับ Miracle of Natural นี่คือชื่อของเขานะ Miracle of Naturalจอดรถครับแล้วเราก็จะเดินมาทางนี้เลยนะตามป้ายบอกซึ่งทางเข้าของเขานะครับตรงนี้เป็นป่าโกกลางแบบงงๆเราก็ต้องเดินเข้าไปนะครับซึ่งต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นเสม็ดนะซึ่งต้นเสม็ดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตามป่าโกงกลางนี่แหละครับยังไม่เข้าไปตรงนี้ก็ยังถ่ายรูปสวยเลยนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าโดมตรงนั้นนะที่เราจะเดินไปเนี่ยจริงๆแต่ก่อนเขาให้ขึ้นไปข้างบนที่เป็นสนามหญ้าได้ด้วยนะครับเนี่ยมองจากมุมสูงแล้วโคตรเท่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ให้ขึ้นแล้วนะเพราะว่าบางทีมีเด็กสะดุดล้มเนาะแล้วด้วยความที่ตรงนี้เขาเป็นโรงงานและเราก็มีสถานะเป็นแขกนะถ้าเกิดมีคนบาดเจ็บเนี่ยเขาก็นับเป็นเคสไงก็เลยตัดปัญหาไม่ขึ้นดีกว่าไม่เป็นไรนะครับและตรงนี้คือทางเข้านะโอ้โหยังกระฐานอเวนเจอร์ครับสวัสดีครับมันมาแล้วมาแล้วครับวันฉายรักทุกคนครับซึ่งข้างหน้าก่อนจะเข้าไปในสวนเนี่ยเขาก็จะเป็นเอ็กซิบิชันบอกเล่าเรื่องราวว่าไอ้เจ้าก๊าซ LNG เนี่ยมันคือก๊าซธรรมชาติที่เป็นสถานะของเหลวถ้าเป็นก๊าซแล้วเขาเรียก NGV นั่นเองและความเย็นของก๊าซเนี่ยเย็นถึงลบ160องศาเย็นพอจะแช่แข็งทุกอย่างเลยนะครับแล้วระหว่างที่เปลี่ยนสถานะเนี่ยนะครับเขาก็จะเหลือความเย็นเอามาใช้แทนแอร์ที่นี่ทั้งหมดเลยนะซึ่งทำถึงขนาดเป็นห้องติดลบได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วเราก็จะเห็นเรือนี่นะที่เอาไว้ส่งก๊าซนะครับเวลานำเข้าจริงๆบ้านเราก็ขุดในทะเลได้นะแต่ว่าก็จะมีนำเข้าสำรองนะครับจากกาตาร์บ้างจากอเมริกาบ้างอันนี้ความรู้เยอะไปไม่เหมาะกับพวกเราเราไปสวนกันดีกว่าเข้าฟรีจ้าเข้าฟรีจ้าเราต้องเดินออกมาข้างนอกก่อนนะครับและโซนแรกนะครับเป็นเอาท์ดอร์ตรงนี้ยังไม่หนาวนะยังร้อนชิบเป๋งอยู่เลยแต่เขาจัดเป็นแบบน้ำตกพืชพันธุ์ตอแรสตอแรสวยงามดูชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำมากเลยครับสวยมากตรงนี้ถ้าเกิดแม่มาน่าจะชอบมากๆนะครับถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกแต่ว่าอย่าพึ่งครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับประตูไอขึ้นหมดเลยนะครับมีอยู่2 อย่างครับไม่หนาวจัดก็เขาอบขนมจีบครับมีซาลาเปาไข่ลวกกาแฟโบราณแต่ไม่ใช่นะครับน่าจะหนาวจัดมากกว่าถ้าคนดูพร้อมแล้วนะครับเราเข้าไปข้างในพร้อมกันนี่โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยโคตรล้ำเลยครับเป็นโดมกระจกนะครับใหญ่เบ้อเริ่มเทิมนะเหมือนตอนไปเที่ยวต่างประเทศและค่าเข้าฟรี
ฟรีจริงๆล้ำมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้นานาพันธุ์นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนทิวลิปนะครับเป็นดอกไม้จริงนะมีหลากหลายสีสันเลยนะครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถ่ายรูปกันนะครับอย่าลืมเลือกวันถ่ายอาสาพาไปหลงนะครับอันนี้มาถ่ายรายการหรือมาหาเสียงครับน่ารักมากเลยครับทุกคนดูมีความสุขแล้วก็ถ่ายรูปกันยุกยิกยุกยิกชอบตรงนี้มากเลยครับเขาจะบอกอุณหภูมิตอนนี้นะครับ14องศาหนาวยังฮอกไกโดนะครับเขาบอกบางวันเนี่ยลงไปถึง12องศาเลยนะตรงนี้มีดอกไฮเดรนเจียด้วยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์หนาวเต็มไปหมดเลยนะหาดูได้ยากเขาดูจ๋าคือที่เนี่ยเขาเป็นออฟฟิศด้วยนะครับซึ่งเราคนเยี่ยมชมเนี่ยอยู่ได้ข้างล่างอย่างเดียวนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโซนออฟฟิศทั้งหมดโคตรอิจฉาคนทำงานที่นี่เลยครับโคตรดีอ่ะบรรยากาศดีมากตรงนี้เขามีขายสตรอเบอรี่ด้วยนะครับที่ปลูกในห้องความเย็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่เย็นกว่าใช่ครับเขามีอีกหลายห้องที่เย็นกว่านี้นะแล้วก็ทำเป็นโรงปลูกดอกไม้ส่งออกด้วยเจ๋งมากๆเลยครับหลายคนถามว่าแล้วความเย็นมันออกมาจากรูตรงไหนอีแท่งเขียวๆเนี่ยครับอยู่ทั่วโดมเลยนะครับเขาจะปล่อยความเย็นออกมาซึ่งเย็นเจี๊ยบเลยนะดอกไม้เนี่ยเราก็สามารถซื้อนี้ได้ด้วยนะดอกละ50บาทเป็นดอกทิวลิปนะจ๊ะแล้วก็มีร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่คุณเห็นอะไรที่แปลกประหลาดไหมพนักงานถึงขนาดจะต้องใส่เสื้อโค้ทนะเพราะว่ามันหนาวมากถ้าเรามากับแฟนเดินจูงมือกันในบรรยากาศหนาวๆท่ามกลางดอกไม้ก็คงโรแมนติกดีนะแต่สำหรับพนักงานที่ต้องยืนอยู่ตรงนี้ทั้งวันทุกวันมันก็เกิดคำถามพนักงานสาขานี้คุณหนาวไหมเลือกอีกครั้งจะมาสมัครไหมมีใครรู้ใครเข้าใจถึงการถูกแช่แข็งนี่มันขั้วโลกเหนือใช่ไหมยืนค้างตั้งแต่เช้าคนลุกจนเป็นหนังไก่แล้วหนาวไว้ดอกไม้ที่มันอยู่เป็นเพื่อนของฉันฉันถามมันทุกวันถ้าย้อนเวลากลับไปฉันควรเลือกสาขาไหนแช่แข็งกันแบบนี้อยู่สาขาปั๊มยังดีกว่าใช่แล้วครับถ้าเกิดน้องอยู่ที่สาขา PTT Station เนี่ยเขามีน้ำมัน Extra Safe ออกใหม่นะคุ้มมากๆเลยช่วยให้อัตราการเร่งดีขึ้นวิ่งระยะทางมากขึ้นถึง30กิโลเลยนะมีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินเวลาใครมาซื้อกาแฟน้องจะได้แนะนำเขาได้ว่าน้ำมัน Extra Safe ของ PTT Station เนี่ยเซฟทุกคนเพื่อรถทุกคันจริงๆโอเคครับไปเที่ยวกันให้ได้นะในสวนพฤกษาสวยมากๆครับแต่ที่ต่อไปที่อยากจะพาไปเนี่ยโคจะพราวลี่พรีเซนต์เลยจ้ะคุณดูจ๋าเป็นร้านขายปลาดุกครับฟังแค่ปลาดุกอย่าเพิ่งปิดไปนะเขาเป็นเชฟที่ยกระดับครับที่ทำให้เมนูปลาดุกเนี่ยอร่อยแบบโคตรเลยครับมีโต๊ะเดียวครับร้านนี้ชื่อว่าดุกมังนี่พี่ฟินครับพี่ฟินสวัสดีครับ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 เนี่ยอย่างที่บอกเลยคนน้อยมากๆนะครับไม่ใช่อะไรมีโต๊ะเดียวทำไมมีโต๊ะเดียวพี่คนน้อยหมายถึงคนทำก็น้อยครับทำกันอยู่2คนด้วยครับก็เลยรับแค่รอบละโต๊ะนี่แหละครับคือมันเริ่มมาจากอะไรอ่ะพี่ฟินตอนแรกเลยไอเดียแรกคือผมไปบวชครับแล้วเห็นปลาดุกในวัดมันน่ากินมันไม่บาปหรอโอเคแต่จริงๆแล้วที่ถามว่าทำไมต้องปลาดุกครับคือผมชอบกินปลาดุกมากๆคือตอนเรียนมหาอะไรผมกินทุกวันอ๋อเรื่องตอนเป็นพระเนี่ยเป็นโจ๊กใช่ๆเป็นโจ๊กไปครับ คือกินทุกวันจริงๆฮะแล้วชอบมากพอเรากินบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันก็เริ่มเกิดความแบบซ้ำซากจำเจความน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเมนูปลาดุกมันมีให้เลือกเอาไปย่างบ้างเอาไปทอดเอาไปปลาดุกฟูใช่น่าคิดออกอยู่3แบบใช่อะไรประมาณนั้นฮะก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากลองเอามาทำอย่างอื่นดูบ้างเนี่ยแล้วคือแบบร้านน่ารักมากนะครับคอนเซ็ปต์จัดมากดุกมังอ๋ออย่าบอกนะมังนี่คือมังพระใช่ใช่ถ้าสเก็ตไอเดียแรกก็จะเป็น M O N Kดุกมั้งเออแต่ผมเปลี่ยน O เป็น U หน่อยจะได้ไม่บาปใช่ครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือคำว่ามั้งเนี่ยอยากให้เวลาลูกค้าเห็นอาหารเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าอุ๊ยนี่ปลาดุกจริงๆเหรออะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าอยากให้หน้าตาตอนเสิร์ฟมันไม่เหมือนปลาดุกที่เราคุ้นต้นแบบของไอเดียเลยก็คือมาจากปลาไหลย่างญี่ปุ่นครับผมค่อนข้างชื่นชมกรรมวิธีของคนญี่ปุ่นวิธีการล้างการแล่การเสียบการย่างนะครับก็เลยลองปลาไหลเนี่ยตอนไปนาโงย่าหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้แบบโอ้โหมีกรรมวิธีเอาไปแช่ซอสย่างปุ๊บแล้วมันเทมากแล้วขายประมาณ 1,800 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ตัวดุกมังเนี่ยอยากเอาปลาดุกออกจากปลาที่มันราคาถูกครับเพราะผมรู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยมากๆมันอาจจะเตรียมยากนิดนึงเรื่องเมือกเรื่องก้างเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยครับหลักๆ 3-4 อย่างเนี้ยถ้าเรากำจัดพวกนี้ออกไปได้มันจะเป็นปลาที่อร่อยสุดๆใช่เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในครัวได้เลยครับยินดีครับขอเอาโพยไปนะเอาครับเชิญครับน่ารักมากเลย
เมนูดุกปิ้งราคา29และ39บาทพอปลาดุกที่ถูกหั่นเป็นฟิลเล่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับน่าทานมากๆเลยแล้วก็บ้างอย่างถูกต้องด้วยนะเอาก้างออกอย่างไม่เหลือเลยครับย่างลงไปบนไฟอ่อนนะครับโอ้โหแค่นาบลงไปแล้วโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นหอมฉุยเลยครับมันจะดังชู่ช่าชู่ช่าเบาๆนะครับแล้วก็พลิกด้านไปมาสีจะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บรรจงทาซอสต่างๆหอมจริงหอมจนจะบ้าตายอ่ะอันนี้นะครับคือย่างเกลือมะนาวนะโอ้โหดูความหนังก็ดิแล้วก็ให้มะนาวมา1ชิ้นนะครับ1ซีกเพื่อบีบมาแบบญี่ปุ่นเนี่ยปั๊บ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 เดี๋ยวขอลองแบบเกลือพริกไทยเพียวๆนะครับหอมมากโอ้ยหอมมากขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือเนื้อเพียวๆนะนี่คือแบบยังไม่มีซอสเลยนะเดี๋ยวให้ได้เสียบความกรอบของหนังละความเสียบความกรอบของหนังนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะครับอร่อยมากๆเลยครับขอบคุณครับอร่อยแบบอยากให้พี่อยู่ข้างบ้านผมจะกินทุกวันเลยไม่มีก้างเลยไม่ขาวเลยผมสนใจนี่มากนี่คือแบบย่างซอสนะครับย่างโชยุเหมือนปูนางเอกเนาะดูหนังดิหอมมากหอมเหมือนแบบมาไหลเลยอ่ะในซอสก็ใส่ก้างลงไปก้างตรงกลางที่ไม่ได้ใช้ครับอ๋อใส่ก้างในซอสแต่ว่าไม่ได้มีเศษก้างนะแต่ว่าคือก้างเนี่ยมันจะมีความอูมามิใช่ใช่ปลานะใช่ครับเฮ้ยอร่อยมากรสชาตินี่ผมชอบกับปลาไหลมันจะแบบมันไม่เต็มคำค่ะใช่อันนี้มันดีดฟันหน่อยครับสู้ฟันหน่อยครับมีความเหมือนปลาไหลและคือ39บาทถ้าปลาไหลใหญ่กว่านี้นึงคันนึงไม่ออกอากาศดีกว่าร้านนะกลัวคนเยอะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาไม่ได้กินหรอกจริงอร่อยปี๊บแบบขอบคุณครับขอบคุณครับลองไทยๆบ้างอันนี้เหมือนมีความเป็นยำใช่ครับถ้ามือลาบมือยำก็ต้องคนนี้ครับมือลาบนี่เป็นยำนะเดี๋ยวดูความกรอบจานนี้จานเดียวคือแบบครบรสน้ำยำอร่อยมากจานนี้เอาจริงนะเมนูเดียวอิ่มนะเนี่ย4ไม้เนี่ยอันนี้คือ2คำแบบแน่นๆตัวอันนี้นะชอบตรงที่พอเขาโรยเกลือพริกไทยมันเหมือนอันแรกใช่ป่ะแต่เนี้ยพอมีน้ำยำมาผมว่าคนที่ชอบกินยำอ่ะกรี๊ดแน่อร่อยแบบสุดขีดโอ้โหแล้วกรอบแบบไม่เสียมากอันนี้คือซอสสีราชานะครับโรยเป็นเทมเจียวกรอบอ่ะคนไทยยังไงก็ชอบสีราชาสุดละเข้าใจไหมนะคือตรงที่อันนี้มีความเหมือนบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวที่เราชอบกินกันนะแล้วพอมีกระเทียมมันอยู่ด้วยกันแล้วเบิร์กนี่เจ๋งมากคือกิน4คำเนี่ยเหมือนได้เดินทางไกลๆอันนึงอันแบบเพียวๆก็อร่อยมากๆแล้วทาซอสมาเนี่ยอร่อยเทียบเท่าปลาไหลได้เลยครับแต่ชอบตรงที่เนื้อมันเยอะกว่าแล้วสดโคตรน้ำยำเนี่ยพี่เนยทำน้ำยำโคตรอร่อยเลยจริงๆพี่ไม่ต้องปลาดุกเอาน้ำยำใส่ขวดขายพี่ก็ขายได้แล้วอ่ะอร่อยจริงอันนี้มีอารมณ์แบบคอมบิเนชั่นทำเป็นบาร์บีคิวที่เราชอบกินกันปลาดุกย่างนั้นจะใช้ไฟที่แรงกว่าแล้วก็บรรจงเอาปลาฟิเลทั้งชิ้นย่างลงไปชูช่าโอ้ตายแล้วน่ากินไหมมันเกินเบอร์ครับว่าปลาดุกไปไกลเลยครับอันนี้มาแบบเป็นอันใหญ่แล้วเมื่อกี้ปิ้งอันนี้ย่างเกลือมันก็จะต่างกันแต่ว่าโอเคไอตัวซอสชูชูอะไรเงี้ยมันจะตัวเดียวกันคือโคตรยกระดับเลยพี่เก่งมากพี่แบบสุดยอดจริงๆผมชอบพี่ขออนุญาตเลยนี่คือเขาใช้ไอ้ตัวพุงปลาดุกเนี่ยนะครับเอามาย่างนะจนแบบกรอบแล้วก็โรยด้วยผิวของเลมอนนะครับแล้วก็ให้เลมอนมาอีกปุ๊บแล้วก็ให้วาซาบิดองแบบนี้นะอ่ะเราไม่เอาตะเกียบนะเรามาแบบนี้นี่วาซาบิดองนะครับวาซาบิดองเนี่ยเขาจะไม่ฉุนเท่ากับวาซาบิสดเท่าไหร่ดีมากเฮ้ยพี่ยกระดับมากเลยอ่ะนี่แบบมันกรอบมันหนุบหนับด้วยความหนังของคุณปลาดุกเนี่ยมันจะแบบหนาหน่อยเนาะแล้วถ้าเกิดย่างถึงอ่ะแล้วชุ่มซอสอ่ะมันยอดเยี่ยมมากแล้วผมชอบตรงที่พี่ใส่ผิวเลมอนลงไปนะแล้วก็ไอ้วาซาบิดองเนี่ยผมว่ามันกูดคอมบิเนชั่นอ่ะมันกินกับของย่างอร่อยมากอร่อยมากครับคือเนี่ยดูเท็กซ์เจอร์มันเหมือนมันเป็นปลาไหลไปแล้วเนี่ยแล้วคือเป็นปลาไหลที่เนื้อเยอะอันนี้ขออนุญาตนะอันนี้ยังคลั่งอินเสิร์ตอยู่อันนี้เป็นแบบย่างหอมมากอ่ะลาบก่อนปลาไหลอร่อยมากเลยอ่ะรอกินไปด้วยนะส่วนนี้คือน่าจะเป็นลาบอ่ะพริกลาบโอ้โหดูความจุ๊ยซี่ของมันต้องชอบตรงที่ราคาดีมากราคาถูกมากพี่ย้ายบ้านไหมคนดูย้ายบ้านไหมมาแล้วมาอยู่ข้างบ้านนี้มีขายไหมครับวันนี้คนดูสนใจแล้ว นี่ไม่แห้งอินเสิร์ตพี่เขาบอกอันนี้เด็ดสุดโอ้มันมีความกรอบนะ
โอ้โหเสียงฟังเนี่ยทำยังไงอ่ะพี่ปินยังไม่มีอะไรอร่อยน้อยกว่า5ดาวเลยเกิดมาอวย แต่อร่อยอร่อยอร่อยแบบสุดคิดอันนี้เหมือนกันแทบเป็นกรอบๆนะครับเป็นเบ็ดปลาทอดครับทำยังไงให้กรอบขนาดนี้อ่ะพี่ใหญ่เลยสุดมากพี่เลือกแฟนได้ถูกคนด้วยเหมือนแบบคนนึงชอบปลาดุกคนนึงแบบทำน้ำยำอะไรเพิ่งอร่อยมากลาบโอ้โหถึงมากอะทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงพันเลยนั่นแหละนี่คือกินได้ประมาณ5คนครับราคาดีมากครับอยากลองอันนี้อันนี้คือคุณปลาทอดน้ำปลาแบบบ้านๆเลยนะปึ๊บหั่นอึ้งและไม่มีก้างเลยเลาะอยู่ครึ่งปีครับเป็นแบบเรื่องนี้น่าจะยากสุดเรื่องก้างนี่คือไม่มีเลยนะปกติถ้าปลาทอดปลาต้องมียำมะม่วงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นมะม่วงสุกที่มาพร้อมกับปลากรอบแบบที่กรอบเมื่อกี้นะแล้วก็ปุ้มผมชอบตรงที่อันนี้ปลาเขาสดมากนะน้ำหนังยังกรอบเลยถ้ากรอบไม่พอนะครับในยำมะม่วงอ่ะมีความกรอบแบบสุดขีดซ่อนอยู่แล้วมะม่วงสุกนะมันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดแบบปลาพงทอดปลาที่เราเคยกินมันเป็นเปรี้ยวอมหวานพอมันอยู่ด้วยกันแบบเหมือนสายลุงเส้นหนึ่งทอดผ่านข้ามระยองกลับไปโดนมะม่วงสายลุงขึ้นอีกเส้นหนึ่งเคี้ยวกลืนไปปุ๊บฟ้าผ่าไปก่อนจะลากันไปเดี๋ยวนั่งคนดูคนเข้าหาพี่ขี้โม้อ่ะคือผมเป็นคนอร่อยง่ายการที่อร่อยสุดขีดเนี่ยอย่ากินให้ถูกกินให้ถูกเฮ้ยหล่นบอกเขาไหมอร่อยมากอร่อยมากจริงปกติแม่ไม่ให้กินปลาดุกทำไมแม่บอกแม่ปล่อยปลาดุกแม่อยู่ทำลายระบบนิเวศครับไปบอกแม่ด้วยแม่แล้วบอกแม่แล้วให้ปล่อยอย่างนี้พี่แบบฮาร์ลีย์มีเซนชอบตอนนี้พี่ปิ่นเชฟคือหน้าบานแล้วก็ดูมานะนี่คือต้องคนอื่นมาช่วยเพราะคอมเมนต์ชอบบอกว่าไอ้วาดฉายมึงขี้โม้มึงแบบกินอะไรก็อร่อยไงมึงมันตะกาตะกามกี่ดาว10ไปเลยค่ะ10กะโหลกอ่ะอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยมากค่ะพี่ฝิ่นเป็นคนที่เท่มากเลยครับถือว่าเป็นคนที่โคตรสุดโต่งทำอะไรไปให้สุดศึกษาให้เป็น number 1 นะครับถ้าไปคุยกับแกเรื่องปลาดุกเนี่ยแกรู้ทุกเรื่องและช่ำชองในการทำเมนูปลาดุกทุกเมนูซึ่งพี่ฝิ่นเนี่ยแกฝันเอาไว้ว่าอยากให้เมนูปลาดุกกลายเป็นเมนูระดับโลกครับแล้วพอผมชิมนะรู้เลยว่าเป็นไปได้แน่ๆคนดูช่วยพิมพ์เป็นกำลังใจพี่ฝิ่นด้วยนะครับบอกแกสู้ๆแกทำได้แน่ๆแล้วก็ต้องลองไปกินด้วยนะครับเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะรอบกลางวันเนี่ยเปิด 11:00 นถึงบ่ายแล้วก็มีรอบเย็นเวลา 18:00 นถึง 20:00 นนะครับมีโต๊ะเดียวนะจ๊ะไปได้สูงสุด 8 คนร้านอยู่ถนนตากสินมหาราชนะครับตำบลท่าประดวมอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่แหละเดี๋ยวผมแปะเบอร์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันที่สุดท้ายครับเรามาเห็นร้านนี้มันดูญี่ปุ่นเนาะเขาเป็นคาเฟ่นะครับที่ทางบ้านเนี่ยเมื่อก่อนพ่อแม่ทำกิจการยางพาราและรุ่นลูกเนี่ยก็แพชชั่นในเรื่องกาแฟครับแต่ว่าไม่อยากทิ้งเอกลักษณ์ครอบครัวครับรูปทรงตรงนี้นะครับเลยเป็นเหมือนโรงยางพาราครับที่นี่ชื่อว่า The Rubber Coffee and Space นะครับสวัสดีครับนี่เปิดมานานเลยครับเนี่ยปีกว่าแล้วครับผมมาเจอในเน็ตแล้วผมรู้สึกว่าร้านน่ารักมากแล้วก็ตามหาอ๋อร้านอยู่ตรงนี้เองที่นี่อ่านว่า The Rubber ใช่ไหมครับ The Rubber คือคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงพี่อ๋อคอนเซ็ปต์ก็คือร้านนี้มีอินสปายมาจากโรงอบยางครับที่บ้านผมทำสวนยางแล้วเราก็ทำยางแผ่นด้วยครับแล้วก็เหมือนกับการทำยางมีความเป็นคราฟคนจะไม่เคยเห็นว่าโรงอบยางมันเป็นยังไงใช่ก็คือจะเป็นแบบนี้ใช่ครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบไว้สำหรับมีเป็นกระจกข้างบนหลังคาเพื่อให้แดดมันอบอะครับอบแผ่นยางนอกจากอบยางแล้วอบคนด้วยใช่ครับตอนไปใส่นะโอ้โหร้อนพี่ชื่ออะไรครับเติ้ลครับจิ๊กซอพี่จิ๊กซออันนี้เป็นภรรยาผมครับภรรยาใช่ที่เหลือคืออันนี้เพื่อนพ้องอันนี้น้องพนักงานโอเคครับร้านนะครับก็จะมีกาแฟอะไรเบลฟ้าบ้างครับจะมีตัวซิกเนเจอร์นะครับเป็นลาลิสาครับอันนี้เป็นน้ำส้มยูสุแท้ครับแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็ท็อปด้วยช็อตเอสเปรสโซ่มาจากอะไรลาลิสามาจากชื่อลูกสาวผมแบบชอบทานน้ำส้มยูสุครับลูกสาวชอบทานเที่ยวก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเมนูนี้ครับน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ซิกเนเจอร์จะมีเป็นถ้าเป็นกาแฟนมก็จะเป็นตัวโกเนี่ยครับเป็นซอสคาราเมลครับทางร้านเราเคี่ยวเองครับฮะใช่เคี่ยวคาราเมลเองครับใช่ทำยังไงใช้น้ำตาลกับน้ำครับแล้วก็ใส่เนยแล้วก็ครีมแล้วก็คนบอกสูตรซะด้วย ทำตามนี้ไหม พูดเล่นนะครับเฮ้ยอันนี้น่าทานมากชอบมากตรงที่มีขนมมากมายนี่ก็ทำเองหมดเลยเหรอครับใช่ครับอันนี้มีทั้งทำเองครับแล้วก็รับมาจากร้านเป็นโฮมเมดครับครับอันไหนทำเองไหมครับนี่ร้านน่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็ถึงแม้จะดูเป็นรูปแบบเหมือนโรงอบยางแต่ไม่ร้อนนะนี่คือเปิดแอร์เย็นฉ่ำเย็นฉ่ำจังเมื่อเช้านะแต่ว่าอันนี้เย็นกำลังดีเมื่อเช้าผมไปที่มาสวนพฤกษศาสตร์ผมว่าเย็นนี้ผมไข้ขึ้นร้อนใช่ไหมเย็นร้อนเย็นร้อนเ
ร้อนโอเคคนดูครับหลังร้านจะมีตอนแรกแบบเดินผ่านมานึกว่าเครื่องบดปลาหมึกอันนั้นมันคืออะไรครับเป็นเครื่องบดยางครับใช่ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมของคุณตาผมครับอ๋อเดี๋ยวนี้มันคงเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรอะไรมาครับก็จะมีอุปกรณ์ทําแบบใช่ๆครับเป็นมือหมุนครับใช่แล้วคืออย่างนี้คือไม่ได้ไปขายใช่มั้ยขายครับขายยางด้วยใช่ครับขายแผ่นยางพาราต่อครับเอามาตั้งเป็นโชว์ให้ลูกค้าเป็นเหมือนมิวเซียมครับพิพิธภัณฑ์เล็กๆข้างหลังก็เหมือนโชว์แหละแต่ว่าซื้อได้ใครอยากซื้อก็ขายใช่สำหรับคนดูท่านไหนนะครับที่ต้องการซื้อยางพารามากินกาแฟดีกว่าใครจะอยู่ดีโอ้ยวันนี้ว่างไว้ไปกินไปซื้อยางพาราเล่นดีกว่าก็มาตรงนี้ข้างหลังก็น่ารักมากๆเลยอันนี้เห็นตั้งแต่ในเน็ตนะครับเห็นตั้งแต่ในหนังสือที่เขาแบบโรงคาเฟ่ร้อยคาเฟ่ที่ออกแบบเจ๋งที่สุดอันนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยนะปกติผมไม่ค่อยกินกาแฟนมเนาะกินแต่กาแฟดำนี่เห็นบอกทำเองแล้วแบบเราได้กลิ่นพอเราเข้ามาในร้านได้กลิ่นกาแฟหอมมากเลยอ่ะทำเองแล้วก็เลือกนั่งที่จะแดดลงอ่ะโคตรดีเลยอ่ะมันไม่ได้หวานจัดแต่มันหอมอ่ะโอ้ดีดีใครกินกาแฟนมอันนี้แนะนำเลยครับแล้วถ้าเกิดใครกินกาแฟดำแบบผมก็เขามีเป็นทั้งขั้วอ่อนขั้วกลางมีแบบ house blend ของที่นี่ด้วยนะคาราเมลอร่อยมากเลยครับแต่ไม่ทำมาจากยางพาราอะไรใช่ไหมครับ ไม่เกี่ยวนะแล้วก็ดีตรงที่ทางนี้มันเป็นทางที่เราจะกลับกรุงเทพมาด้วยนะใครมาก็แบบจริงๆในคลิปนี้เราสามารถมา one day trip ได้นะมาแต่เช้าแล้วก็กลับตอนเย็นครับนี่น่ารักจังเลยอ่ะจริงๆถ้าใครมาคาเฟ่นะคาเฟ่ฮอปปิ้งต้องนั่งตากแดดภาพสวยๆอ่ะภาพสวยปะใช่ตากแดดทั้งนั้นนั่งบงนั่งแบบอะไรแบบแอคอะไรอ่ะจริงๆนะตากล้องหรือว่าคนดูคิดว่าสวยแต่จริงๆนั่งแบบร้อนผมตอนนี้นะครับ นี่โอ้ยอ๋อเป็นซอฟต์คุกกี้นะแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่ตรงกลางครับน่ากินปะในกล้องคนดูน่ากินปะคนดูได้กินไหมครับอ๋อเนี่ยดูดิตรงข้างในมันยังชูอิสอยู่เลยเนาะเนี่ยโอ้โหน่ากินมากอ่ะยังหอมกู๊ดคอมบิเนชันนะวันนี้ของคาวหวานครบถือเป็นทริปที่แฮปปี้มากๆเลยครับนี่ได้ไปเรียนทำขนมอะไรที่ไหนมาเนี่ยเรียนจาก YouTube ตายละอร่อยขนาดนี้เชียวอร่อยมากเลยครับพอดีมากเลยอ่ะตัวซอฟคุกกี้คือแบบกลางดีไม่หวานเกินไปแล้วทอดลงแบบเนี่ยมันแบบคนเทสดีทำอะไรก็น่ารักนี่คือวัยรุ่นเทสดีทั้งนั้นเลยครับ เนี่ยดูดิเนี่ยกระดาษลองคุกโอ้เข้าแฝงหน่อยนี่ยังไม่ทันกินยังอร่อยเลยเนี่ย น่ารักอ่ะนี่คือเลมอนบลูเบอรี่เค้กนะครับบลูเบอรี่เลมอนเค้กไม่เป็นไรหรอกสลับกันก็ได้จะบลูเบอรี่เลมอนหรือเลมอนบลูเบอรี่คือเขามีอันเดียวอันนี้เนี่ยขายสวยนะคนดูสวยไหมครับตอบแทนคนดูซะด้วยอร่อยอ่ะร้านนี้นอกจากแบบทำร้านมีเทสต์ผมว่าเทสลิ้นในการแบบทำอาหารเขายอดเยี่ยมเลยนะขนมอร่อยมากอันนี้คืออะไรครับเค้กกล้วยสตรอเบอรี่ก็คือทำเองเหมือนกันครับมีส่วนผสมยางพาราด้วยไหมครับไม่มีเหมือนกันเฮ้ยเท็กซ์เจอร์นี้ดีเลยเหมือนแบบฟุตเค้กใช่ใช่ชอบฟุตเค้กมากหอมเป็นแบบกล้วยหอมนะแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปจริงพี่คือแบบเทสพี่คือไปรุ่นเทสดีจริงเทสแต่งร้านดีเทสทำขนมแบบยอดเยี่ยมมันจะมีความหนึบครับแต่คือถ้าเกิดเค้กกล้วยหอมอ่ะถ้าทำไม่อร่อยมันจะมีความแห้งเนาะอันนี้มันจะมีความหนึบมีความจูซี่อยู่แล้วก็มีความสตรอเบอรี่อยู่ข้างในสามารถอยู่กับกาแฟนะแล้วมันแบบยอดเยี่ยมจริงทั้งหมดเองนะคลิปนี้เนี่ยใช้เวลายังไม่เต็มวันเลยตอนนี้เพิ่ง4โมงเย็นนะครับแปลว่าถ้าเรามาตั้งแต่เช้าเย็นเนี่ยมันครบรถนะไปสวนพฤกษาเนาะเย็นเจี๊ยบตอนเช้าแล้วก็ไปกินร้านอาหารไปกินปลาดุกที่แบบโคตรคราฟนะครับที่หากินที่ไหนไม่ได้ด้วยแล้วจบด้วยร้านกาแฟคาเฟ่ที่แบบเทสดีสุดๆถ่ายรูปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมากับครอบครัวได้พาแม่มาชอบแน่นอนพาลูกมาลูกกี๊ดแน่นอนมากับแฟนมากับเพื่อนเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็ใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับแต่ว่าเราใช้เวลาไม่ยังไม่เย็นเลยเดี๋ยวเวลาด้วยนะผมมาได้คุณก็มาได้นะวันเดียวและนี่คือสามพันไปหลงระยองโคตรดีอ่ะทำไมถึงไม่มาอยากให้ทุกคนมานะครับมาระยองสักครั้งนึงคุณจะแบบแฮปปี้อ่ะนี่คือชื่อตอนเราไปทำปกให้ที่เลยนะร้านนี้เขาชื่อดังมานานแล้วนะครับลงหนังสือลงนิตยสารติดท็อป100คาเฟ่ที่ดีที่สุดในไทยด้วยกาแฟเขาอร่อยมากๆเลยครับก็มีหลากหลายเมนูเนาะไปเลือกทานกันได้รับประกันชอบแน่นอนรวมถึงทุกที่ที่พาไปในคลิปนี้นะคนดูอันนี้เต็ม10ไม่หักสักที่เลยหลายคนไม่ได้มาระยองกันนานแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเป็นอีกจังหวัดที่ไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับและขับรถไกลๆนะครับอยากเซฟเหมือนผมเนี่ยก็มาเติมน้ำมัน Extra Safe สูตรใหม่ของ PTT Station นะอันนี้ลองเติมแล้วดีจริงๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ประหยัดอย่างเดียวนะยังเป็นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะกับรถทุกประเภทเลยก็คือเติมครั้งเดียวเซฟไปได้ยาวๆเลยครับและเดี๋ยวเขากำลังจะมีกิจกรรมสุดพิเศษในแคมเปญ Extra
เซฟรอติดตามได้ที่ Facebook Fanpage PTT Station ได้เลยใครเคยไปร้านที่กล่าวถึงในคลิปนี้ในระยองนะครับบอกหน่อยช่วยกันคอนเฟิร์มอีกเสียงนะครับว่าร้านที่พาไปมันดีจริงๆและใครมีร้านอะไรแนะนำในระยองอีกนะครับก็พิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ได้คุยเล่นกันฝากกดติดตามอาสาพาไปหลงไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย